โชคดีหน่อยนะครับอากาศวูบเย็นลงมาแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับถ้าจะกลับไปดูจริงๆเนี่ยเรื่องประเด็นอากาศร้อนทําให้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยลุกเป็นไฟพอๆกับอุณภูมิเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่นะครับกลายเป็นประเด็นทางโซเชียลมีเดียเหมือนกันเพราะว่าบริษัทไวซ์ไซต์ประเทศไทยเนี่ยทำการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือเรกว่าโซเชียลไอคือก็เก็บข้อมูลในช่วงตั้งแต่1 6ถึง22เมษายนพบว่า ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่นะครับติดแฮชแท็กคำว่าแฮชแท็กค่าไฟเนี่ยมีกระแสะเกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อ t วิตเตอร์ มีการพูดถึงคำว่าแฮชแท็กค่าไฟเนี่ยสล้าน Engagement ทุกช่องทางครับแล้วก็พบว่ามีข้อความมากกว่า2 5 0 0 0ข้อความรวมทั้งสิ้นรวมๆกันทั้งหมดเนี่ยสุทธิเนี่ยนะครับประมาณ5ล้าน e n g a g e m e n t ก็หมายถึงว่าเข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กคำว่าค่าไฟเนี่ยนะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยนะฮะมีข้อความพวกนี้สูงถึงประมาณ70,00 0 0 engagement ด้วยกันครับลักๆแล้วนี่นะครับ73%บนกันทั้งนั้นในแง่ลบ รองลงมาเป็นความคิดเห็นแบบกลางๆนะครับ17.55%ครับและก็คิดในงแง่บวกประมาณ9%มีการพูดถึง4ประเด็นหลักนะครับในโลกโซเชียลมีเดียที่พูดถึงว่าทำไมร้อนอย่างนี้เนี่ยประเด็นแรกก็คือเหตุผลของค่าไฟแพงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับต่อมาก็คือลดค่าไฟไม่ได้ก็แก้ปัญหาเองกันเลยแล้วกันต่อมาครับประชาชนเสียค่าไฟแต่บางบริษัทได้กําไรจากสิ่งนี้และสุดท้ายก็คือถ้าคุณไม่สนใจการเมืองการเมืองก,องก็จะมาหาคุณถึงหน้าตู้ปรษณียน์นะครับ ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพอบอกว่าจากกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเข้ามาแชร์ข้อมูลความเดือดร้อนจากค่าไฟฟ้าจนกระทั่งยอดสูงกันในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยกกพในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้านี่นะครับก็เลยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขตทั้ง13เขตพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับ เพื่อที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าถ้าพบว่าบินค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือแพงกว่าปกติก็ร้องเรียนไปที่อีเมลหรือเว็บไซต์ของกกพหรือที่สํานักคณะกรรมการประจำเขตทั้ง13เขตทั่วประเทศไทยนะครับ